นับตั้งนี้ไปก่อนพุทธศักราช45ปีในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6นั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงหลังจากที่พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญทุกกิริยามา6ปีแล้วเปลี่ยนมาปรับวิธีเดินสายกลางบำรุงสังขารทานอาหารจากการอดอาหารมานานร่างกายแข็งแรงได้รับข้าวมัทุปยาจากนางสุชาดาเสียงทายที่ริมแม่น้ำเนตรนัญชลาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกที่ท่านทั้งหลายมองไปฝั่งกระนู้นรอจนเย็นรองเสด็จข้ามมาจากฝั่งกระนู้นแม่น้ำเอเชนามาสู่ต้นประสีมาโพต้นไม้ซึ่งเรียกชื่อว่าต้นอสัทธะต้นไม้ที่มีใบอย่างนี้เรียกว่าต้นอสัทธะเราเรียกว่าต้นโพหรือโพก็เป็นที่ตรัสรู้ต้นไม้ตรัสรู้ก็เรียกว่าต้นโพนะเดิมชื่อต้นอสัทธะระหว่างทางพระองค์ก็ได้รับข้ารับถวายหญ้าคา8กรัมจากโสติพราหมณ์เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงยังต้นอสัทธะแต่ต้นนี้เป็นต้นที่4ที่จากต้นเดิมถูกทำลายลงแล้วก็ขึ้นหน่อขึ้นมาสืบต่อกันมาเรื่อยๆพระองค์ก็ได้กระทำพระทักษิณก่อนนั้นก็ไม่มีเจดีย์นะต้องนึกว่าเป็นป่าเป็นต้นไม้ด้านเลยจากลงไปนั้นก็จะเป็นแม่น้ำในรัชลาลงกับประทักษิณรอบต้นพระสีมาโพ3รอบแล้วก็อธิษฐานที่จะนั่งปูหญ้าคาที่ได้รับถวายมาทางด้านทิศตะวันออกคือตรงก็จะมีแท่นวัชิระอาสน์ตรงนั้นก็ปรากฏว่าพอพระองค์ปูหญ้าคาก็เกิดบัลลังก์ขึ้นมาบัลลังก์นี้เกิดขึ้นด้วยพระบารมีของที่พระองค์บำเพ็ญมากว้างถึง14ศอกพระองค์ก็ขึ้นไปประทับนั่งตั้งสัจจะอธิษฐานว่าการนั่งครั้งนี้แม้ว่าเลือดและเนื้อในสรีระร่างกายจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีตราบใดที่ยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่ลุกจากสถานที่นี้เป็นเด็ดขาดคือยอมตายนะยอมตายคาบัลลังก์ถ้าไม่บรรลุก็ไม่ลุกจะมีปัญหามีอุปสรรคมีปวดขาอย่างไรก็ไม่ลุกเนี่ยอธิษฐานยอมตายแม้เลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ปรากฏว่าพญามารวัสตีมารซึ่งเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นปรนิมิตวสวัตถีชั้นที่6ทราบดำริของเจ้าชายสิทธัตถะ
พญามารก็ลงมาพร้อมได้เสนามารจำนวนมากลายล้อมโดยรอบด้านหน้าด้านหลังห่างออกไปถึง12โยชน์ซ้ายขวา9โยชน์เนี่ยเนืองแน่นไปหมดถือสตราอาวุธกันคนละอย่างพญามารก็เนรมิตแขนขึ้น 1,000 แขนแต่ละแขนก็ถืออาวุธต่างๆโดยเฉพาะจักรอาวุธจักรที่สามารถเฟี้ยงไปแล้วก็ตัดเสาหินขาดได้โดยพญามารขี่ช้างคิริเมฆมาพญามารได้สั่งเสนามารว่าเราคงจะสู้ซึ่งหน้ากับสิทธัตถะคงไม่ได้จะใช้ฤทธิ์ก็บันดาลให้เกิดลมขึ้นมาลมพัดรุนแรงมากทำลายที่ต่างๆโดยรอบแต่ว่าพอมาถึงพระองค์ก็สงบนิ่งไม่สามารถแม้ทำให้จีวรไหวสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ด้วยบารมีที่พระองค์เห็นมารแวดล้อมอยู่ก็นึกถึงบารมีที่บำเพ็ญมาในบารมีทั้ง30ทัศน์ท่านมีทานบารมีบำเพ็ญทานศีลบารมีรักษาศีลมาด้วยชีวิตเนกขัมมะบารมีออกบวชออกจากครองเรือนมาปัญญาบารมีบำเพ็ญความรอบรู้มาขันติบารมีความอดทนวิริยะบารมีความเพียรสัจจะมีสัจจะมีความจริงมาพูดจริงทำจริงมาอธิษฐานบารมีที่มีจิตใจตั้งมั่นแน่วแน่ในเป้าหมายไม่คลอนแคลนเมตตาบารมีความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายและอุเบกขาบารมีวางเฉยไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบกระทั่งทั้งมายั่วยวนฉะนั้นทำให้มารที่ในระมิดลมอย่างแรงมาก็ถูกไม่สามารถทำให้ชีวรพระองค์ไหวตัวได้จากนั้นมารก็เนรมิตให้เกิดเป็นฝนขึ้นมาฝนเมฆซ้อนกรีบกันจำนวนมากแล้วก็ตกมาอย่างรุนแรงน้ำเนืองนองแต่ก็ไม่สามารถมาถูกต้องสรีระพระองค์ได้นะเพียงแค่แม้แค่หยาดน้ำค้างพญามารก็ใช้เปลี่ยนจากฝนมาเป็นก้อนหินเป็นฝนหินอันนี้หินที่มีไฟลุกโผล่งร้อนแรงตกลงมาทั่วนภาอากาศแต่พอมาถึงโปร่งก็กลายเป็นกลุ่มดอกไม้ตกลงแทบพระบาทของโปร่งเองจากนั้นมารก็ใช้บันดาลสตราวุธไม่ว่าจะเป็นหอกเป็นดาบเป็นลูกศรนานาชนิดยิงมารอบทิศจากอากาศแต่พอมาถึงพระองค์ก็กลายเป็นดอกไม้ตกลงแทบพระบาทเหมือนเป็นเครื่องบูชาดังนั้นมารก็ใช้ฤทธิ์เนรมิตเป็นฐานไฟเป็นฐานที่ลุกแดงเนี่ยจำนวนว่าเป็นฝนฐานตกลงมาจากอากาศต่อมาถึงพระองค์ก็กลายเป็นดอกไม้ไปหมดมารก็เนรมิต
ป็นเท่ารึงเป็นฝนเท่ารึงร้อนแรงลงมาถึงพระองค์ก็กลายเป็นจุนเป็นผงจุนจันแก่นจันตกลงมาแทบพระบาทจากนั้นมารก็ในระมิดเป็นเมล็ดทรายฝนทรายตกลงมาบนอากาศมากมายร้อนแรงก็กลายมาเป็นดอกไม้ให้หมดใช้จากนั้นก็ในระมิดเป็นโคลนตมโคลนตมตกฝนโคลนตมเนี่ยตกลงมาก็กลายเป็นเครื่องเหมือนเครื่องหอมเครื่องรูปไร้ผัดทาของหอมแทบประบาทพระองค์นั้นมารก็เนรมิตเป็นความมืดนะแต่มาถึงพระองค์ก็สว่างใช้ฤทธิ์ที่ทำลายพระองค์ทั้ง9อย่างนะ9อย่างมีอะไรบ้างใช้ลมใช้ฝนใช้สตราอาวุธใช้ถ่านเพลิงใช้ก้อนหินเป็นไฟใช้สตราอาวุธแล้วก็ใช้ฐานเพลิงใช้เท่าลึงใช้สระผลทรายใช้เปลือกตมใช้ความมืดก็ทำลายพระองค์ไม่ได้พญามารก็ยิ่งโกรธร้องสั่งเสนามารทั้งหลายว่าจะมัวช้าใหญ่จงทำสิทธัตถะไม่เป็นสิทธัตถะให้หนีไปจากที่นี้ให้ได้พญามารก็ขี่ช้างทิฏฐิเข้ามาประชิดตัวนะฟ้างจักรจักรกราวุธของมารปกติตัดหินเสาหินขาดแต่พอมาถึงโพรงกลายเป็นเพดานเป็นเพดานดอกไม้กั้นบนพระเศียรพระองค์มารก็ยิ่งทำอะไรแล้วก็ตวาดสิทธัตถะลุกจากที่นี้ไปบัลลังก์นี้เป็นบัลลังก์ของเราพระโพธิสัตว์ก็ตอบว่าท่านไม่ได้สร้างบารมีสิทธัตถะไว้บารมี30ทัศน์ท่านไม่ได้สร้างท่านไม่ได้บำเพ็ญมหาบริจาคไม่ได้บำเพ็ญจริยาทั้ง3แต่เราเป็นผู้บำเพ็ญบารมีมาบารมีทั้ง30ทัศน์บำเพ็ญมหาบริจาคมาบำเพ็ญจริยาทั้ง3มหาบริจาคก็บริจาคสมบัติน่าจะสมบัติต่างๆได้สละมาแล้วสละอวัยวะสละดวงตาสละชีวิตสละบุตรสละภรรยาก็ทำมาแล้วมหาบริจาคบำเพ็ญจริยาทั้ง3โลกัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์ต่อชาวโลกยาตัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์ต่อพญาติพุทธัจริยาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นบัลลังก์นี้เป็นบัลลังก์ของเรามารก็ยังอ้างว่าเป็นบัลลังก์ของตนแล้วก็เหยียดแขนไปสู่หมู่เสนามารทั้งหลายเสนามารทั้งหลายก็ร้องเป็นพยานว่าเราเป็นพยานเราเป็นพยานกันทั้งหลายโห่ร้องพญามารหันมาสิทธัตถะท่านว่าท่านบำเพ็ญบารมีใครเป็นพยานให้ท่านโห่มารเล่นแบบนี้เพราะว่าพระองค์อยู่องค์เดียวตอนก่อนมารจะมาเนี่ยเทวดาลายล้อมเต็มไปหมดตอนที่พระองค์มาประทับเนี่ยเท้า
สักกะเทวราชนำสังวิทชัยยุทธมาเป่าท้ามหาพรหมก็นำสเวตฉัตรมากั้นพญากะมหาการนาคราชก็มีนาคร้องลำเทวบุตรปัญจสักขีก็ร้องลำนาบูชาทั้งเทวดาทั่วจักรวาลเนี่ยบูชาพระองค์แต่พอมารมาเสนามารมาเนี่ยเทวดากระเจิงหนีหมดเลยท้ามหาพรหมรีบเก็บสเวตฉัตรหนีพรหมโลกเนี่ยท้าวสักกะเทวราชก็ลากสังวิชัยยศไปอยู่ขอบจักรวาลพญานาคราชก็มุดดำลงดินเทวดาทั้งหลายหนีกระเจิงไม่ธรรมดานะพญามารมาเทวดายังสู้ยังอยู่ไม่ได้เลยคนมารพอมารฤทธิ์คนเดียวมีปืนใหญ่มีปืนอะไร M60 คนเดียวเข้าไปคนหนีกระเจิงตายไปเท่าไหร่20เนี่ยกลัวทั้งนั้นเนี่ยคนพาลถ้าคนเดียวเนี่ยคนดีก็อยู่ไม่ได้นะก็ปรากฏว่าพญามารหันมาถามสิทธัตถะท่านว่าท่านบำเพ็ญบารมีใครเป็นพยานให้ท่านพระองค์ก็ตรัสว่าเราอยู่องค์เดียวผู้เดียวไม่มีใครแต่ว่าบำเพ็ญบารมีไว้จริงไม่ต้องพูดถึงบารมีอื่นๆเอาแค่ทานบารมีเราแค่ทานบารมีถ้าเราที่เราเป็นพระเวสสันดรเราได้บำเพ็ญสัตตดกมาทานบริจาคอย่างละ107อย่างตอนพระเวสสันดรบำเพ็ญแผ่นดินนี้แม่ธรณีนี้จะเป็นพยานให้เราได้หรือไม่หลวงก็ใช้พระหัตถ์เบื้องขวาเหยียดลงสู่แม่ธรณีก็ปรากฏว่าธรณีนี้ทนไม่ได้แม่ธรณีทนไม่ได้ที่พระองค์ถามมาทีนี้แผ่นดินแม่ธรณีก็ปรากฏเหมือนเป็นพยานเนี่ยเพราะว่าพระองค์บำเพ็ญทานหลังน้ำสิญญาทกไว้มากมายนะขณะที่พระองค์อ้างบำเพ็ญทานบารมีในชาติที่เป็นพระเวสสันดรสัจดกมาทานอสิติบาทก็ฟาดลงมาฟ้าคล้องคลืนครันอสิติบาทแผ่นดินสะเทือนหวั่นไหวมารทั้งหลายก็ตกใจพากันหนีกระเจิงหมดเนี่ยด้วยบารมีที่พระองค์สั่งสมมาพระองค์ก็สามารถผ่านมารได้ในเวลาพบค่ำพอดีจากนั้นพระองค์ก็นั่งสมาธิเจริญภาวนาต่อเกือบจะหลุดเหมือนกันเวลามารมาประชดดังนั้นเขาจึงได้ทำพุทธรูปปางสะดุ้งมารปางชนะมารจากพระหัตถ์นี้เลื่อนไปพระหัตถ์ขวาไปเหมือนจะลุกก็กดเขาไว้ก่อน อธิษฐานไว้แล้วจะไม่ลุกกดพระเพลาไว้ของเรานี่พอมานี่ลุกแล้วเนี่ยกดไว้เนี่ยในส่วนพระองค์ก็ผ่านได้นั่งเจริญพระองค์เจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกจนได้ฌานจตุตฌานฌานที่4ก็ทำให้เกิดอภิญญาจริงเขาฝึกมาแล้วตอนก่อนฝึกมาแล้วเป็นอ
เรียนมารูปฌานรูปฌานสี่อรูปฌานสี่เนี่ยเพราะนั้นในปฐมยามจึงเกิดเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณที่สามารถระลึกชาติผลหลังได้ระลึกถอยหลังไปมากมายเคยเกิดเป็นใครมีชื่อมีโคตรมีความเป็นอยู่มีประวัติยังไงรู้หมดแล้วในมัชฌิมยามพระองค์ก็ได้บรรลุจตุปปาทญาณหรือว่าทิปจักษุรู้เห็นการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายมองเห็นหมดว่าสัตว์ที่ทำกรรมแบบนี้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหกส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อเพ่งเล็งเจ้าของเขาพยาบาทอาฆาตแค้นเห็นผิดจากทำนองครองธรรมหลังจากตายแล้วก็เหมือนถูกนำตัวไปฝังไว้ในนรกส่วนบุคคลที่มีกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยเจ้ามีความเห็นถูกชักชวนให้ผู้อื่นทำตามความเห็นถูกเมื่อสิ้นชีวิตลงก็เหมือนถูกอัญเชิญปฏิสถานบนสวงสวรรค์มองเห็นเหมือนคนออกจากบ้านนี้เข้าบ้านนี้ออกจากบ้านนี้เข้าบ้านนี้ในระหว่างเป็นจตุปปาทญาณแล้วในปัจฉิมยามก็ตั้งแต่ที่สองไปพระองค์ก็ได้พิจารณาปัจจยการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ทำอาสวะให้สิ้นไปนะบรรลุอาสวัคยญาณในเวลารุ่งอรุณพอดีพระองค์ได้อุทานเปล่งอุทานเป็นครั้งแรกลำพึงออกมาว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังข้าการังคเวสันโตทุกขาชาติปุณะปุณังข้าการกะทิโถสิปุณะเคหังนกาหาสิสภาเตภาสุกาภะขาข้ากุตังวิสังกตังวิสังขารกตังจิตตังตันหานังขยมัจฉขาซึ่งแปลเป็นใจความว่าเราแสวงหาในช่างผู้สร้างเรือนใครหนอสร้างเรือนชีวิตนี้ขึ้นมาที่ต้องมาแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ทรมานอยู่เนี่ยใครหนอเป็นผู้สร้างเมื่อไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไม่จบไม่การเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่ำไปนี่แน่ในช่างผู้สร้างเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วตัณหานี่เองเป็นในช่างผู้สร้างเรือนโดยอาศัยอวิชชาเป็นหัวหน้าความไม่รู้ตามความเป็นจริงทำให้ตัณหาประกอบว่าเป็นผู้สร้างเรือนชีวิตการมาตัณหาความทะยานอยากในกามภาวะตัณหาความทะยานอยากในความมีความเป็นวิภวตัณหาความทะยานอยากในความไม่มีนี่เป็นในช่างผู้สร้างเรือนชีวิตเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะสร้างเรือนชีวิตให้เราไม่ได้ต่อไปโครงเรือนของเจ้าเราก็กำจัดหรือเสียแล้วยอดเรือนของเจ้าคืออวิชชาเราก็ทำลายเสียแล้วจิตของเราได้ถึงวิสังขารคืออะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปและแก่นิพพานเราได้บรรลุธรรมอันที่เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาบรรลุนิพพานสิ้นไปแห่งตัณหานี่เป็นอุทานที่พระองค์ได้ประสบความสำเร็จตรัสรู้ณที่ต้นพระสีมาโพตรงตำแหน่งนี้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะเมื่อก่อนพุทธศักราช45ปีหน้าที่ตรงนี้ผ่านมาเท่าไหร่แล้ว 2,600 ปีนะ
2,600 กว่าปีถ้าเทียบกับเวลาของสวรรค์ในฮิวันดาวดึงก็100ปีมนุษย์เท่ากับ1วันดังนั้นเท่ากับกี่วันของสวรรค์ชั้นดาวดึง100ปีพันปีก็เท่าไหร่นะได้แค่20กว่าวันเนี่ยมั้งเนี่ยเทวดาก็โอ้ผ่านไป20กว่าวันของเขาเนี่ยนี่ชั้นที่2นะถ้าชั้นสูงสูงสูงขึ้นไปก็ยิ่งต่างกันเยอะเป็นไม่กี่นาทีของเขาชั้นที่6ดังนั้นความประทับใจความยังซาบซึ้งใจของเทวดาทั้งหลายก็ยังมีอยู่เมื่อพระองค์ได้ประสบความสำเร็จตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณณต้นพระสีมาโพธิ์นี้พระองค์ก็นั่งประทับเสวยมิติสุขอยู่ตลอด7วัน7วัน7คืนไม่ได้ไปไหนนั่งเข้าอนาตมัตอนาตภารสมาบัติเข้าสมาบัติเข้าไปเสวยนิพพานเป็นอารมณ์ตลอดเวลาเวลาที่จิตเป็นเข้าภารสมาบัติเนี่ยจิตจะเป็นอรหัตผลตลอดวิถีจิตเนี่ยเป็นอรหัตผลตลอดเรามีอารมณ์เป็นนิพพานนิพพานนิพพานอยู่ตลอดเวลาเทวดาก็เอพุทธเจ้าบรรลุธรรมหรือยังคือพอมารไปแล้วเทวดาก็กลับคืนมากลับคืนมันมาหมดเลยโอ้ดังกันเนาะตอนแรกนึกว่าย่อยยับแล้วมองไกลๆโอ้เพราะว่าพอเห็นพระองค์ชนะได้เทวดาดีใจว่าโอ้โหพระสิทธัตถะเป็นมนุษย์ยังสามารถชนะเทวปุตตมารพญามารก็เป็นเทวดามนุษย์พระองค์ยังสามารถชนะก็พากันพวกเราจงบูชาสมควรที่เราจะก้มศีรษะลงบูชาเทวดาก็พากันบูชาเนี่ยพวกหมื่นจักรวาลในดาราดาษไปด้วยเครื่องสักการะบูชาพระองค์เสวยวิมุตติสุขอยู่7วันเทวดาก็คิดว่าพุทธเจ้าตรัสรู้หรือยังพระองค์เปล่งวาจาอธิษฐานไว้ใช่ไหมว่าตราบใดที่ยังไม่บรรลุสัมโมสัมโมยังไม่บรรลุสัมโพธิญาณสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ลุกจากสถานที่นี้ไปเด็ดก็ยังไม่ลุกมา7วันพระพุทธเจ้าทรงทราบดำริของเทวดาในคืนวันที่7พระองค์ก็ออกจากสมาบัติปฐมยามออกมาแล้วก็พิจารณาปัจจยการทำที่เป็นเหตุเป็นผลเรียกว่าปฏิสุบาทเนี่ยโดยพิจารณาโดยอนุโลมก่อนพิจารณาว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเนี่ยโยมลองว่าตามด้วยเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่พระองค์ได้ตรัสรู้ได้รู้เห็นความจริงสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้พิจารณาในปฐมยามของวันคืนมาที่7แห่งวันตรัสรู้เสวยวิมุตติสุขอยู่ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดสรายตนะเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหา
พราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานและอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสกองทุกข์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้พระองค์พิจารณาปฏิสุบาทนี้โดยอนุโลมในปฐมยามตลอดปฐมยามนะการพิจารณาด้วยญาณพระเจ้าเนี่ยก็คงวิจิตพิสดารมากตลอด4ชั่วโมงของปฐมยามเนี่ยแล้วพระองค์ก็ได้เปล่งอุทานว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏชัดแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเมื่อได้รู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุรู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุเกิดพิจารณาอะไรทุกเกิดขึ้นมาเพราะมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยแล้วในมัชฌิมยามตั้งแต่4ทุ่มไปเป็นมัชฌิมยาม4ทุ่มถึงตี2พระองค์ก็พิจารณาปฏิสุบาทโดยปฏิโลมเนี่ยย้อนกลับว่าตามเนี่ยเมื่ออวิชชาดับสังขารจึงดับเมื่อสังขารดับวิญญาณจึงดับเมื่อวิญญาณดับนามรูปจึงดับเมื่อนามรูปดับสรายตนะจึงดับเมื่อสรายตนะดับผัสสะจึงดับเมื่อผัสสะดับเวทนาจึงดับเมื่อเวทนาดับตัณหาจึงดับเมื่อตัณหาดับอุปาทานจึงดับเมื่ออุปาทานดับภพจึงดับเมื่อภพดับชาติจึงดับเมื่อชาติดับชรามรณะจึงดับโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสกองทุกข์ทั้งหลายจึงดับไปด้วยประการอย่างนี้แล้วพระองค์ได้เปล่งอุทานว่าเมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏชัดแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ถึงธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายอันนี้เท่ากับพิจารณาเรื่องนิพพานสภาพที่อะไรเข้าไปปรุงแต่งไม่ได้แล้วในปัจฉิมยามตั้งแต่ตี2ไปเนี่ยถึง6โมงเรียกว่าปัจฉิมยามพระองค์ก็พิจารณาปฏิจจบาทโดยอนุโลมปฏิโลมอนุโลมปฏิโลมแล้วก็จึงเปล่งอุทานว่าเมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏชัดแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพราหมณ์นั้นย่อมกำจัดมารและเสนามารเสียได้ดุจอาทิตย์ดวงอาทิตย์อุทัยทำท้องฟ้าให้สว่างฉันอันนี้เท่ากับพิจารณามรรคไม่เป็นตัวทำลายอาสวะกิเลสได้เหมือนดวงอาทิตย์อุทัยที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็ทำลายความมืดทำให้ท้องฟ้าสว่างนะนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ประทับณใต้ต้นมหาสีมหาโพธิ์หลังจากตรัสรู้ประทับเสวยนุติสุขหยุด7วัน
และในคืนวันที่7เนี่ยก็พิจารณาอย่างนี้พิจารณาปฏิจจุบาทเปล่งอุทานทั้ง3ยามจากนั้นพระองค์ก็เหาะขึ้นไปบนอากาศเนี่ยเหาะขึ้นไปเพื่อให้เทวดาได้หมดความสงสัยว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วหรือยังแล้วพระองค์ก็ไปประทับยืนด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วมองไปตรงซ้ายออกไปประตูตรงซ้ายที่มีเจดีย์ขาวๆที่เรียกว่าอนิมิสสเจดีย์ยืนตำแหน่งตรงนั้นและหันหน้ามามองต้นพระศรีมาโพสมัยนั้นยังไม่มีเจดีย์เลยมีแต่ต้นโพยืนที่นั่นหันมองต้นโพอยู่7วันนะซึ่งเราก็ไปเดินไปมองไปบูชาได้นะนั่นนี่ก็เป็นแล้วพอ7วันสัปดาห์ที่3พระองค์ก็เสด็จจงกรมจากอมิสสเจดีย์ตรงนั้นมาที่ต้นโพเดินกลับไปกลับมา7วันเดินจงกรมอยู่เพราะนั้นข้างๆเจดีย์ก็จึงทำเป็นแท่นเป็นที่เดินจงกรมเนี่ยคือทำเป็นอนุสรณ์เป็นสัญลักษณ์ของพระองค์เดินจงกรมตรงนี้เดินกลับไปตรงสมัยนั้นก็จะมีแต่พื้นดินจงกรมแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่พระองค์เดินจงกรมอยู่นะแล้วพอสัปดาห์ที่เท่าไหร่4ก็พระองค์ประทับที่รัตนกราชเจดีย์ที่เทวดาในมิตรให้ตรงไหนตรงด้านนี้มั้งตรงนี้มั้งสำคัญนะตำแหน่งตรงนี้ไปดูได้ก็น่าจะทางแถบนี้เสวยวิมุตติก็ไปพิจารณาที่นั่นอีก7วันแล้วก็ไปสระมุจลินสระมุจลินจริงๆไม่ใช่ตรงนี้นะต้องผ่านไปนี้อีกตอนนี้เขาทำไว้เป็นสัญลักษณ์สระมุจลินนั้นออกไปอีกแล้วก็ไปที่เนี่ยเรามีเวลาดูว่าจะไปหรือไม่เพราะว่าเราบรรลุให้ได้ก่อนนะเราสำคัญเนื้อหาสาระของปฏิสุบาทเนี่ยที่เราว่าไปแล้วเนี่ยมีเวลาก็จะมาอธิบายขยายความให้ฟังให้ได้ประโยชน์นะแต่ให้รู้ถึงสถานที่ตรงนี้ที่สำคัญที่สุดอย่าเป็นที่พระพุทธเจ้าประทับใจที่สถานที่ใดที่เราประสบความสำเร็จที่นั้นเราจะต้องมีความประทับใจพิเศษใช่ไหมพระองค์ก็ประทับใจที่สุดแล้วเพราะว่าจึงประทับที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์บริเวณนี้ไม่ต้องฉันอะไรทั้งหมดไม่ต้องฉันอะไรเลย77 49วันไม่ได้ฉันอะไรเนี่ยเพราะนั้นก็รายละเอียดแต่ละที่พิจารณาอะไรอย่างไรเกิดเหตุการณ์อย่างไรก็มีเวลาก็ให้ฟังต่อๆไปให้รู้ว่าที่นี้เป็นที่สำคัญเรามาถึงสถานที่จริงสิ่งที่เราควรจะได้จะถึงก็คือธรรมะสิ่งสำคัญที่สุดธรรมะที่จำชำระอาสวะกิเลสในใจเราให้เราได้เห็นธรรมรู้ธรรมนะพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมสิ้นอาสวะกิเลสพระองค์ก็พ้นทุกข์ไปแล้วแต่เราก็ไม่ได้พ้น
ใช่ไหมแต่เราได้อาศัยการบรรลุธรรมของพุทธเจ้าเพราะถ้าพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้ได้เนี่ยเราจะรู้ไหมว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเราจะรู้ไหมว่าขันธ์ห้าเป็นยังไงอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นความดับทุกข์อะไรเป็นข้อปฏิบัติในความเราจะรู้เรื่องอะไรไหมเนี่ยเราจะปฏิบัติทำยังไงอะไรผิดอะไรถูกมันไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องการตรัสรู้ของพระเจ้าเนี่ยเป็นคุณต่อชาวโลกต่อมนุษย์ต่อเทวดาทั้งหลายเพราะการตรัสรู้ของพระองค์นั้นเป็นการตรัสรู้สิ่งที่เป็นความจริงที่จะทำให้ออกจากทุกข์ได้แล้วพระองค์ก็มีพระมหากรุณาธิคุณที่จะนำมาแสดงตอนแรกพระองค์ก็ไม่คิดจะแสดงเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่ตรัสรู้เนี่ยลึกซึ้งยากที่จะผู้อื่นรู้ตามที่จะเห็นตามพระองค์ก็ไม่ได้คิดจะขนขวายพรหมก็ลงมาลัทธนาพรหมก็เลยพิจารณาว่าสัตว์ที่มีทุติยในดวงตาน้อยมีอยู่แต่ถ้าเขาไม่ได้ฟังเขาก็ไม่สามารถจะเปิดตาทำให้เห็นได้แต่ถ้าพระองค์ไปสอนเขาก็จะเปิดตาดวงตาให้ทำพิจารณาเหมือนดอกบัวดอกบัวที่พ้นน้ำวิปติปุกติตัญโยผู้สั่งสมบารมีมามากแล้วเพราะนั้นเมื่อได้ฟังพระสัทธรรมครั้งเดียวก็บานได้แล้วดอกบัวบานดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมส่วนวิปติตัญโยบุคคลที่สั่งสมบารมีรองลงมาเป็นดอกบัวเหมือนปริ่มน้ำนะเพราะนั้นฟังธรรมครั้งแรกก็ไม่บรรลุธรรมแต่พอได้บรรยายขยายความขึ้นก็เป็นดอกบัวที่จะบานในวันต่อไปส่วนนัยยะบุคคลเป็นเหมือนดอกบัวที่อยู่กลางน้ำแสดงธรรมไปแล้วขยายความไปแล้วก็ไม่บานเพราะมันอยู่กลางน้ำอยู่ต้องรอว่าก้านยืดยาวนำดอกให้พ้นน้ำได้ถึงจะบานถ้าไม่ยอมยาวขึ้นมาเดี๋ยวก็เสร็จเต่าปูปลาไปหมดเป่ากินเต่าปลากินไปหมดติดตัวในวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิดทุกตัวประมาณจมอยู่ในสังสารวัฏพวกเราเป็นบุคคลดอกบัวประเภทไหนพ้นน้ำหรือยังฮะพ้นน้ำก็ต้องบานไปแล้วเนี่ยนะฟังธรรมมากี่รอบไม่บานคงไม่ใช่นะปริ่มน้ำใช่ไหมวิปติตนฟังขยายความแล้วก็บานได้ขยายมากี่รอบแล้วในบานนัยยะบุคคลอยู่กลางน้ำได้ไหมคำว่านัยยะบุคคลแปลว่าอะไรโปรดเวนัยยะบุคเวนัยยะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนัยยะแปลว่าบุคคลที่พอโปรดได้พอสั่งสอนได้แต่ต้องเยียวเข็นต้องฝึกกันมากต้องภาคเพียรกันมากถ้าไม่ภาคเพียรไม่พยายามไม่สนใจไม่อะไรก็บานไม่ได้มันต้องภาคเพียรมันต้องรอเวลายาวฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำก้านบัวของเราให้มันยืดยาวขึ้นไปเรื่อยๆเพียรพยายามถ้ามัวรอช้าหมดเวลาเสร็จปลากินเหมือนเขาตก
จากมนุษย์ลงสู่อบายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกยากมากเหมือนเต่าตาบอดจมอยู่ในทะเลที่พระเจ้าอุปมาให้ฟังร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งบนบ่วงบนผิวน้ำมีแอกบ่วงมีรูอยู่ช่องเดียวลมก็พัดไปพัดมาไม่ได้อยู่กับที่โอกาสที่เต่าจะโผล่ขึ้นมาตรงบ่วงคล้องเอาขึ้นมาได้เนี่ยยากไหมตาบอดร้อยปีโผล่มาครั้งหนึ่งแอกก็เลื่อนไปเลื่อนมาที่แต่มันก็อาจจะมีบางคราวเกิดพอดีขึ้นมาโผล่ขึ้นมาพอดีขึ้นมาได้แต่ความเป็นมนุษย์ยากกว่านั้นเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้ฉะนั้นบัดเนี้ยบรรดาเต่าทั้งหลายก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่เต่าได้ขึ้นมาแล้วพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นเต่าที่ได้จะขึ้นมาได้ยากมากเลยแต่ได้ขึ้นมาได้ถ้าไม่สนใจภาคเพียรเกิดจมลงไปอีกแล้วโอ้นานกว่าจะขึ้นมายากนะต้องพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้สูงส่งเต็มที่เราอยู่เมืองไทยปฏิบัติได้ไหมอยู่เมืองไทยก็ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติมาที่นี่มาที่นี่ไม่ต้องเขี้ยวเข็นมากก็ปฏิบัติจริงไหมมาถึงที่นี่แล้วไม่มีใครมาเขี้ยวเข็นก็ต้องปฏิบัติเพราะอะไรเพราะที่นี้เป็นที่จริงเป็นที่พระพุทธเจ้ามีอนุภาพเรามีอนุมีสิ่งมีสถานที่จริงอย่างนี้แล้วมีที่มีอนุภาพอย่างนี้แล้วมาถึงที่นี่แล้วที่จะสามารถดึงดูดจิตใจของเราให้ตั้งมั่นให้เรามีกำลังใจในการภาคเพียรที่จะหล่อหลอมชุบตัวเราเองขึ้นมาให้รู้แจ้งเป็นดอกบัวที่ยืดได้ไวขึ้นบานได้จึงต้องมาใช่ไหมถึงจะคุ้มกับที่ได้มานั้นจึงนั่งกันได้ไม่ต้องมีใครมาควบคุมก็ต้องนั่งภาวนาต่างคนต่างนั่งภาวนาต่างคนปฏิบัติเต็มที่เต็มกำลังแต่ก็ต้องทำให้มันถูกต้องถึงแม้ว่ามีความปรารถนาเพื่อจะทำกิเลสของเราให้มันสิ้นทำดวงตาเห็นธรรมให้เกิดแต่เราก็ยังต้องทำอย่างพอดีต้องมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางต้องไม่ให้เป็นไปด้วยอำนาจของตัณหาต้องวางใจเป็นกลางใจร้อนเดินทางใจร้อนก็ลงข้างทางต้องไปอย่างใจเย็นๆต้องเดินอย่างใจเย็นต้องปฏิบัติค่อยๆไปเรื่อยๆไม่หยุดมันไปได้อย่างช้าๆแต่มันปฏิบัติได้อย่างถูกต้องวางใจพอดีวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายกำหนดหนึ่งระลึกให้มันตรงต่อสภาวะธรรมที่ปรากฏสองวางใจให้ถูกต้องวางใจเป็นกลางวางเฉยเป็นอย่างดีไม่ยินดียินร้ายสามพิจารณาทำตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเองมีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เที่ยงหนอเป็นทุกข์หนอไม่ใช่ตัวตนหนอนี่เป็นหัวใจของการเข้าถึงปัญญารู้แจ้งนะเพราะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ภาคเพียรภาวนาให้สำเร็จเข้าถึงธรรมดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเธอ